ท่านประธานครับผมเป็นผู้ที่ขอแปรยตินะครับที่จะขอตัดลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมในมาตรา21คง 10% ครับแต่เนื่องจากว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นมีการแก้ไขด้วยนะครับฉะนั้นผมจะขออนุญาตที่จะใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกอภิปรายไปพร้อมกันครับท่านประธานครับกระทรวงยุติธรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ผมอภิปรายเกือบทุกปีแต่วันนี้ผมจะมุ่งเน้นไปที่กรมคุมประพฤติและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กครับประเด็นไม่เยอะครับเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเช่นกรณีของกรมคุมประพฤตินั้นเนี่ยผมพบว่ามันมีโครงการที่เรียกว่าโครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ําในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงถ้าเพื่อนสมาชิกจํากันได้ครับผมเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณากฎหมายดังกล่าวครับและกรณีของการกระทําความผิดซ้ําในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความแรงนั้นเป็นเรื่องใหม่ในสังคมไทยแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่จําเป็นต้องทํากระทรวงยุติธรรมตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด15ล้านบาทเศษตัวเลขกลมๆนะครับเป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการ3ล้านบาทเศษเป็นวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่นผมดูแล้วดูอีกนะครับเดี๋ยวจะมีคนไปตีว่าเอ๊ะสสพรรคประชาชนอ่านตัวเลขผิดไปหรือเปล่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริงปรากฏว่าค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อรื่นอยู่ที่10ล้านบาทเศษใน15ล้านบาทเศษแบบนี้ครับที่จะไม่สงสัยได้อย่างไรครับว่าในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนเพื่อให้รู้ว่าวันนี้เรามีการออกกฎหมายแล้วนะชุมชนต้องมั่นใจมากขึ้นว่าจะไม่มีอาชญากรหรือผู้กระทําความผิดแล้วออกไปกระทําความผิดซ้ําเนี่ยอยู่ที่แค่3ล้านบาทเศษเองตกลงกรรมาธิการได้มีการตั้งข้อสงสัยข้อสังเกตหรือถามแบบที่ผมถามไหมครับว่าตกลงกระทรวงยุติธรรมเห็นในเรื่องนี้อย่างไรและการตั้งงบประมาณแบบนี้เป็นเพราะเหตุใดนั่นเป็นประเด็นที่1ที่ผมอยากจะอภิปรายสอบถามทางกรรมาธิการครับประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนครับท่านประธานครับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนั้นได้รับงบประมาณทั้งสิ้น665ล้านบาทเศษผมคงไม่ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าเป็นแผนงานใดเป็นงบประมาณแบบใดอย่างไร665ล้านบาทเศษเนี่ยกำลังพูดถึงการดูแลบำบัดฟื้นฟูเด็กที่ก้าวพลาดครับหลายคนพวกเราเองก็เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเคยเป็นเยาวชนคนหนุ่มสาวหลายเรื่องของการพลาดพลั้งไปนั้นเนี่ยอย่าเรียกว่าเจตนาเลยครับเป็นความไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรือมีสภาพแวดล้อมที่ทําให้เขาเป็นฉะนั้นปรัชญาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจึงเป็นปรัชญาที่สําคัญยิ่งในกรณีที่ลงโทษในอดีตไม่ได้แต่เป็นการแก้ไขเพื่อวันถัดไปในวันพรุ่งนี้เรื่องที่เป็นเรื่องของ tomorrow ไม่ใช่ในอดีตที่ผ่านมางบประมาณ600กว่าล้านบาทนั้นครับถ้าใช้ให้มีประสิทธิภาพนะครับผมเชื่อมั่นว่าอัตราการกระทําความผิดซ้ําจะไม่เกิดขึ้นแต่ปรากฏผมก็ดูแล้วดูอีกว่ามันมีอยู่หนึ่งโครงการนะก็คือโครงการสถานพินิจที่เรียกว่าบ้านการจนาพิเศษผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิก500คนพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายก็รู้ว่าบ้านการจนาพิเศษคืออะไรผู้อำนวยการบ้านการจนาพิเศษชื่อประมลทิชานนครเราก็ดูว่าเองงบประมาณของบ้านการจนาพิเศษเนี่ยนะครับมีการใช้มาโดยตลอดเลย61 13ล้านบาท62 14ล้านบาท63 14ล้านบาท64 15ล้านบาท66 20ล้านบาทอันนี้ต้องเยอะขึ้นครับเพราะมีการปรับปรุงอาคารสถานที่67 12ล้านบาทแต่ปี68งบประมาณของบ้านการจนาพิเศษหายไปไหนครับไหนนะครับที่บอกว่านี่คือโมเดลที่ดีที่สุดที่ถูกสร้างมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยคุณหญิงจันทนีสันตบุตรตั้งแต่สมัยอธิบดีกรมพินิจที่ชื่อวันชัยรุจนะวงศ์ไม่อยากจะพูดด้วยนะครับว่าเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติแล้วมันหายไปไหนเมื่อสอบถามไปมากลับกลายเป็นพบว่างบประมาณ600กว่าล้านบาทนั้นวันนี้เขาตัดผู้เชี่ยวชาญงบที่ตั้งผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างประมลทิชานนครออกไปอย่างไม่มีเหตุผลว่าตัดบุคคลคนนี้เพราะอะไรสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับคุณทิชานนครบอกกับผมว่าไม่ต้องห่วงป้าป้าเป็นแค่คนคนหนึ่งที่เข้ามามีความตั้งใจจะปรับเปลี่ยนลักษณะการดูแลเด็กกระทำความผิดให้เข้าใจเขาคืนเขากลับสู่สังคมอย่างไรแต่ระบบมันต้องอยู่กรมพินิจและคุ้มครองเด็กพูดถึงหลายประเด็นนะครับมีปรัชญาว่าจะต้องมีการยกระดับชุมชนยุติธรรมที่รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพัฒนาระบบงานถึงรวมถึงนวัตกรรมบ้านการจนาพิเศษไม่ใช่นวัตกรรมหรอครับบุคลากรที่อยู่ในบ้านการจนาพิเศษวันนี้30กว่าคนไม่มั่นใจแล้วท่านทราบไหมครับอธิบดีกรมพินิจบอกว่าปิดก็ได้
ก็กระจายเด็กไปอยู่ที่อื่นไปบ้านเมตตาบ้านกรุณามุทิตาอุเบกขานี่ผมเอ่ยชื่อเฉยๆนะครับเพราะว่าหลายครั้งเด็กเป็นเด็กผู้ชายอาจจะไม่อยู่ไม่สามารถไปอยู่ในบ้านเหล่านั้นได้ผมคิดว่าเรื่องนี้กรรมาธิการต้องตอบถ้ากรรมาธิการไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท่านถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอดส่องที่นั่งอยู่ข้างหลังครับแต่เป็นคำถามที่ประชาชนทั้งประเทศเขาสงสัยว่าไอ้สิ่งที่ท่านตั้งงบมา600กว่าล้านบาทแล้วบ้านกาญจนาพิเศษงบประมาณแค่10กว่าล้านบาทเนี่ยก็มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการดูแลเด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดในประเทศไทยเราจะย้อนไปก่อนปี40เราจะย้อนไปก่อนปี44หรือไม่หรือครับหรือเพราะอะไรถ้าท่านติดแค่คุณทิชานนครเราไม่ห่วงครับแต่ท่านลองดูสิครับว่าเด็กกี่รายกันครับที่กระทําความผิดร้ายแรงเช่นคดีปาหินใส่รถเช่นเด็กที่ฆ่าคนตายซึ่งพวกเราจับผิดเขาบอกว่าเขาเป็นอาชญากรที่เลวร้ายแต่คุณทิชาจับถูกเขาจับดูว่าเด็กคนนี้บอกว่าผมไม่อยากไปอยู่บ้านกาญจนาพิเศษเพราะผมไม่อยากทำให้ป้าเดือดร้อนแค่คำแบบนี้ครับที่ประมวลรู้เลยว่าเด็กคนนี้เขายังมีข้อดีที่ฟื้นฟูได้ฉะนั้นในกรณีที่ผมพูดเหล่านี้ทั้งหมดนะครับผมยังอยากยืนยันครับว่างบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนั้นหลายส่วนมันไม่ตอบสนองต่อโจทย์ที่แท้จริงที่ผมมีความจำเป็นยืนยันต้องตัดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่ผมตั้งคำถามต่อกรรมาธิการถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคือเรื่องบ้านกาญจนาพิเศษที่เป็นสถานพินิจที่ดีที่สุดในประเทศไทยและอาจจะเป็นโมเดลในระดับประเทศและระดับโลกผมไม่อยากเอ่ยนะครับมีทูตบางประเทศก็ถามมาว่าเกิดอะไรขึ้นกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยท่านประธานครับบางครั้งเราอาจจะเป็นต้องดื้อดึงจนถึงที่สุดครับแม้ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่มีเหตุผลฉะนั้นวันนี้ผมขอเป็นเด็กดื้อดึงจนถึงที่สุดที่อยากจะได้คำตอบเหล่านี้ครับนี่คือคำที่คุณทิชาณนครเคยบอกกับผมในฐานะคนหนึ่งที่ทำงานในประเด็นเรื่องเด็กและเยาวชนผมยืนยันที่จะตัดและขอคำตอบชัดเจนจากกรรมธิการท่านนั่งอยู่4คนไม่เป็นไรท่านมี60 70ไปเอาคำตอบให้ผมหน่อยครับขอบคุณครับ